สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย P.D.S. ดิฉันนัทถาโกโมลวาทินดำเนินรายการค่ะความสัมพันธ์ที่ดูจะหึดฮัดกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะคะหลังจากที่สหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียประกาศจัดตั้งไตรภาคีที่เรียกว่าออกัสที่ทำให้ฝรั่งเศสรู้สึกไม่พอใจอย่างมากที่สหรัฐไปตกลงกับออสเตรเลียว่าจะถ่ายทอด เทคโนโลยีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์แต่มาวันนี้ในเวทีสมัชชาสหประชาชาติก็ได้เห็นการเคลียร์ใจกันนะคะโดยเฉพาะเมื่อผู้นำสหรัฐได้คุยกับประธานาธิบดีมาครงแห่งฝรั่งเศสค่ะและช่วงนี้คุณพงษ์สัทสุกพงษ์เข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะที่ว่าคุยกันนี่ถึงขั้นต้องเอ่อยปากขอโทษกันตรงๆไหมคะ คือหลายคนก็มองว่าเป็นการขอโทษที่ไม่ขอโทษหรือว่า Non-Apology a p o l o g y นะครับคือผู้นําสหรัฐเองก็ยอมรับแหละว่าตัวเองพลาดไปที่ไปหาเรือกับออสเตรเลียโดยที่ไม่ได้ผ่านทางฝรั่งเศสก่อนแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ขอโทษในนโยบายออฟเสของตัวเองด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นที่จับตามองกันมากนะครับสำหรับการเคลียร์ใจทางโทรศัพท์ครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงวันนี้ดูเหมือนทุกอย่างจะจบลงด้วยดีนะครับ แล้วก็มีภาพจากทำเนียบขาวที่เผยแพร่ออกมาให้ได้เห็นกันเป็นภาพการหาหรือทางโทรศัพท์ของผู้นํสาสหรัฐกับผู้นําฝรั่งเศสตลอด30นาทีผู้นํสาสหรัฐมีสีหน้ายิ้มแย้มนะครับหลังจากก่อนหน้านี้สหรัฐจับมือกับอังกฤษและออสเตรเลียจัดตั้งพันธมิตรออคัสขึ้นมาส่งผลให้ฝรั่งเศสสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลครับเนื่องจากออสเตรเลียไปฉีกสัญญาสร้างเรือดำน้ํากับฝรั่งเศสมูลค่า37,000ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ทําไว้เมื่อปี2016 แล้วก็หันมารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์จากสหรัฐและอังกฤษแทนนะครับ ผู้นำสองคนคุยอะไรกันบ้างตลอดครึ่งชั่วโมงทั้งสองคนจบลงด้วยการออกถแถลงการร่วมนะครับใช้คำว่าถแถลงการร่วมน่าสนใจคำนี้ในการหารือกันเพื่อสร้างความไวเนื้อเชื่อใจแล้วก็มีกำหนดที่จะพบกันในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังย้ำว่าสถานการณ์จะเป็นประโยชน์เป็นคุณมากกว่านี้หากพันธมิตรทุกฝ่ายหารือกันอย่างเปิดอกเรื่องของผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ซึ่งก็มีในยะไปถึงการร่วมมือออกคัสนั่นแหละครับขณะที่ประธานาธิบดี มาดูเอมาโครงผู้นําฝรั่งเศสตอนนี้เห็นชอบให้เอกอาคาัครราชทูตฝรั่งเศสเดินทางกลับไปที่กรุงวอชิงตันดีซีตามเดิมแล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เรียกตัวทูตกลับมาที่ฝรั่งเศสดูเหมือนว่าการเคลียร์ใจจะทําให้บรรยากาศการหารือระหว่างสหรัฐกับสห,บสหภาพยุโรปบนเวทีสมัชชาสหรประชาชาติผ่อนคลายลงไปด้วยครับ And I am sure that we are going to talk about the, the recent issues in which we can build uh, a stronger confidence among us. following the conversation that has been taking place this morning between the President mm -hmm. Biden and the President Macron, I'm sure we'll be working together. เป็นภาพช่วงหนึ่งจากการหารือกันระหว่างโจเซฟบอเรลผู้แทนระดับสูงสหภาพยุโรปด้านกิจการต่างประเทศกับแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในการประชุมคู่ขนานของเวทีสมัชชาสหรประชาชาติที่นครนิวยอร์กนะครับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาบอเรลเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปที่ออกมาแสดงจุดยืนเรื่องนี้เคียงคู่กับไมเคิลรอสรัฐมนตรีกิจการยุโรปของเยอรมนีด้วยครับ Ich habe natürlich großes Verständnis für die Enttäuschung unserer französischen Partnerinnen und Partner. Und wir stehen hier auch in einem engen Austausch. Es ist äh, abermals ein Weckruf für uns alle in der Europäischen Union, uns zu fragen, wie können wir unsere Souveränität stärken? Wie können wir selbst in außen- und sicherheitspolitisch relevanten Fragen ähm, geschlossen auftreten? Und wie ดูเหมือนทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับสำหรับตัวมาโครงเองการวางตัวแข็งเก้ากับผู้นําสหรัฐก็น่าจะช่วยเรียกคะแนนจากชาวฝรั่งเศสในการเลือกตั้งปีหน้าด้วยนะครับคุณนัฐาแต่ในขณะเดียวกันผู้นําฝรั่งเศสก็ต้องการจะหาทางออกจากปัญหาข้อพิพาทเรือดำน้ําให้ได้โดยเร็วด้วยเช่นกันนะครับที่คงจะต้องจับตานะคะดูเหมือนฝรั่งเศสกับสหรัฐก็คงจะเคลียร์ใจกันได้นะคะคุณพงษ์ชัตต์แต่ระหว่างฝรั่งเศสกับออสเตรเลียและอังกฤษน่าจะยังต้องทํางานแล้วก็พยายาม เคลียร์ใจกันให้ได้นะคะโดยเฉพาะอังกฤษนี่บริสจอนสันออกตัวแรงนะครับแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าราดน้ํามันลงบนกองไฟหลังจากให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็พาดพิงไปถึงฝรั่งเศสด้วยนะครับเขาพูดอะไรถึงฝรั่งเศสชวนมาติดตามกันนะครับเป็นการกล่าวเพียงไม่กี่คําเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเป็นภาษาฝรั่งเศสคู่กับภาษาอังกฤษผสมกันคําแรกก็คือพรเนเอิงกริปหรือว่าตั้งสติครับส่วนอีกคํานึงบอกว่าดอนเนมัวเอิงเบรก เป็นการผสมกันร,ระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษนะครับพูดง่ายๆก็คือ,อ,อขอทีเถอะ ยิ่งเป็นการกวนน้ำให้ขุนมากขึ้นไปอีกนะครับถือว่าเป็นการตอบโต้ที่ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเคยกล่าวหาว่าอังกฤษเป็นพวกฉวยโอกาสมาแต่ไหนแต่ไรครับนี่ก็ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ดูเหมือนจะตึงเครียดมากขึ้นนะครับถ้าเราไปดูสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับออสเตรเลียก็ยังไม่ชัดเจนครับว่าเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำกรุงแคนเบราจะถูกส่งตัวกลับไปที่ออสเตรเลียเมื่อไหร่ยังไม่ได้มีกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องนี้ขณะที่วันนี้ครับนายกรัฐมนตร รีสกอตมอริสันผู้นําของออสเตรเลียก็เดินทางมาพบกับลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐที่อาคารเพนตากอนด้วยนะครับเป็นการหารือกันในเรื่องของการร่วมมือออกัสและความร่วมมือในด้านต่างๆด้วยผู้นาออสเตรเลียเนี่ยระบุว่าออกัสถือเป็นการสร้างความร่วมมือจากเดิมที่มีอยู่แล้วภายในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอย่างขดหรือว่าจตุภาคีนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือผู้นําฝรั่งเศสยังไม่ได้รับโทรศัพท์ของผู้นาออสเตรเลียหลังจากเกิด ข้อพิพาทกันตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็มีหลายฝ่ายที่ตั้งข้อสังเกตไปต่างๆนานาถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ด้วยนะครับว่า จะลงเอยอย่างไรได้วยได้ว่าความบาดหมางระหว่างออสเตรเลียกับอังกฤษและฝรั่งเศสอาจจะต้องติดตามต่อไปในระยะยาวด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณนัฐถาเป็นยังไงครับถือว่าเป็นมหากราบความขัดแย้งอย่างมากทีเดียวนะฝรั่งเศสกับอังกฤษนี่ก็ขึ้นเชื่อในเรื่องของความไม่ถูกกันมาแต่เดิมอยู่แล้วนะครับ<อ>ยิ่งมาเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยยิ่งซ้ําเติมมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับแต่สําหรับออสเตรเลียก็อาจจะรู้สึกสบายใจในแง่ที่ว่ายังไงยังไงก็จะได้เทคโนโลยีเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์จากสหรัฐแน่ๆนนะะนน,นนะคแ่อรับ ิดให้สหรัฐเข้ามาหน่อยอาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างไปแต่ก็เป็นการรับประกันความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับจีนก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่เหมือนกันครับขอบคุณคุณพงษ์ธั์มากค่ะคุณผู้ชม